กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการภาพยากรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะคะการวางตัวเลขนะคะด้วยโหรศัพร์นพเก้านะคะการวางตำแหน่งต่างๆในเบอร์มือถือนะคะของอาจารย์เจนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กระดานเลยนะคะอ่ะนะคะตำแหน่งนะคะเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนนะจะเหมือนกันก็คือว่านะคะในกรณีเบอร์ไทยนะก็คือจะมีศูนย์ก็คือรหัส3ตัวหน้าซึ่งเบอร์บนเนี่ยเป็นเบอร์เก่าของนายกอนะคะแล้วเราวิเคราะห์กันแล้วว่าโอ้โหแย่มาก ะะก็คือว่าเ,อาเสียถึง4ี่ตแหน่งตําแหน่งแรกตําแหน่งที่สองขออภัยตาแหน่งแรกตําแหน่งที่4ี่ตแหน่งที่5นะคะแล้วก็ตําแหน่งที่7นะคะเสียถึง4ตัวนะคะ แต่เบอร์ใหม่ที่เราวางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็จะคัดเลือกเนี่ยจากดวงชะตาของนายกอออกมานะคะอ่ะนี่คือดวงของนายกอดวงของนายกอเนี่ยนะคะมีดาวนะคะหรือมีเลขที่ดีทั้งหมด4เลขนะคะขออนุญ,ญาตเขียนเป็นเลขไทยนะเลขแรกคือเลข4นะคะเป็นตัวแทนของดาวการเงินนะคะในดวงของนายกอนะไม่ใช่ทุกคนต่อมาเลขที่2คือเลข5ค่ะเป็นตัวแทนของการงานเลข7เป็นตัวแทนของโชคลาภและเลข9้าเป็นตัวแทนของความรักอันนี้คือดวงของ ในกอเมื่ออาจารย์วางจาก3ตัวท้ายบัตรประชาชนแล้ววันเดือนปีเกิดขึ้นมาแล้วต่อมาอีก3ตัวเลขนะคะเป็นดวงดาวนะคะที่ให้ผลดีค่ะ แต่ก็กลางๆไม่ได้ดีอะไรมากมายนะคะดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภดาวจันทร์หรือเลข2เป็นตัวแทนเรื่องการเงินและดาวสุขหรือเลข6เป็นตัวแทนเรื่องความรักเมื่อวางตามดวงของในกอนะคะก็คือทุกคนที่ให้อาจารย์เจนวางเลขให้อาจารย์เจนก็จะแบ่งนะคะบางท่านก็มีดาวที่ดีที่สุดดวงเดียวนะคะดาวกลางๆ5ดวงนะคะดาวไม่ดี3ดวงสีดวงก็ว่ากันไปแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันอันนี้เป็นดวงในกอต่อมาเมื่อวางดวงในกอมีดาวไม่ดีถึง3ดวงนะคะดาวดว งแรกดาวอังคารเรื่องการงานนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีเลข3นะคะหรือดาวอังคารเนี่ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะส่งผลกระทบให้เรื่องการงานจะเห็นได้จากเห็นไหมเลข3นะคะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของนายกอไก่อยู่ในตําแหน่งนี่เลยการงานพอดีแล้วก็อยู่ตําแหน่งสุดท้ายก็เป็นตําแหน่งเกี่ยวกับชีวิตอนาคตนะคะไม่แปลกที่เบอร์เบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ตายต่อมานะคะดาวราหูหรือเลข8นะคะของนายกออยู่ในตําแหน่งเรื่องความรักแล้วบังเอิญเบอร์เก่าของนายกอเห็นไหมตำแหน่งที่5เรื่องความรักก็มีเล เลข8นะคะก็ทําให้ความรักเนี่ยไม่ค่อยดีแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเบอร์ด,วด่วนต่อมานะคะตําแหน่งนะคะหรือดวงดาวมันจะอยู่หรือดาวเลขศูนย์ก็อยู่ในตําแหน่งเรื่องการเงินนะคะก็อันนี้คือเบอร์เก่าของนายกอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราวางเลขให้ในายกอนะคะ3ตัวแรกนะคะ คือเราต้องบอกก่อนอาจารย์เจนจะวางเลขก่อนถึงจะหาซิมเราจะไม่มีซิมอยู่ในมือก่อนเราต้องวางเลขก่อนดังนั้นนะคะตำแหน่งแรกเรื่องการงานนะคะเราก็จะคัดเลือกจากดาวดีในดวงชะตาอ่ะเรื่องดาวดีในดวงชะตาเรื่องการงานของในกเนี่ยนะคะก็คือเลข5นะคะเราก็เลยใส่ตำแหน่งแรกให้ในกอเป็นเลข5้า ปรมาตำแหน่งที่2ราชาชโชคเรื่องการเงินนะคะของในกรเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเงินดาวไหนดีนะคะก็มี2ตัวก็คือดาวพุธหรือเลขสี่กับดาวจันทร์หรือเลข2นะคะเราก็ต้องเลือกเอานะคะอันนี้เวลาเลือกนี่อาจารย์ขอนะคะอุบเคล็ดลับไว้มันต้องมีเออเป็นเคล็ดลับลึกเข้าไปอีกนะคะแต่ตอนนี้นะคะอาจารย์ใจเลือกเลขสี่ให้กับในกอไก่ ต่อมาค่ะตำแหน่งที่3นะคะเป็นตำแหน่งในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นตำแหน่งในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพนะคะให้กับนายก o r ะคะอาจารย์เจนนะคะก็ได้เลือกนะคะเลข7นะคะก็คือเป็นเลขที่ดีเนี่ยให้นายก o r ี่ให้ในายก o ไปนะคะเมื่อวานออขออภัยคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราวาง3ตัวนี้ ต่อมาค่ะตำแหน่งที่4นะคะซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสําคัญกับตำแหน่งที่4เ <c oughs> พราะตำแหน่งที่4คือตําแหน่งนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่ามหาจักรหรือความร่ํารวยใครจะมีหนี้ไม่มีหนี้อยู่ที่ตำแหน่งที่4 <c oughs> ดังนั้นตำแหน่งที่4เสียหายเนี่ยบอกได้เลยคุณมีโอกาสเป็นหนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีบ้านมีรถแต่ว่าไม่ได้ขับเป็นไหมเรามีเงินซื้อบ้านซื้อรถนะผ่อนแล้วนะแต่ไม่ได้ขับหรือบางคนไปเป็นค้าประกรันให้เขานะคะแล้วเขาเนี่ยนะคะไม่ส่งเราเนี่ยไม่ได้รถขับนะไม่ได้รถด,ด้วยนะเขา เชือายไปเราต้องมาใช้นีลดอ่ะแสดงว่าตําแหน่งที่4ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณเสียซึ่งตาแหน่งที่4เนี่ยนะคะมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะซึ่งการเงินในดวงของในกอให้ดูไปพร้อมๆกันนะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีเลขที่ดีคือเลข4นะคะเรื่องการเงินและเลขที่ธรรมดาก็คือถือว่าดีแหละแต่ไม่ได้ดีมากนะคะก็คือเลข2เรื่องการเงินอาจารย์เจนเลือกที่จะวางเลข2ให้ในกอ นะคะเลือกที่จะวางเลข2ให้ในกอนะคะดังนั้นตำแหน่ง4ีของในกอคือเลข2ต่อมาตำแหน่งที่5เรื่องความรักของในกอนะคะความรักเนี่ยนะคะก็มีอยู่ดาวอยู่2ดวงของในกอที่ดีดาวดวงแรกคือเลข9นะคะหรือดาวเกตนะคะก็ถือว่าดีมากต่อมาอีกดาวดวงหนึ่งนะคะก็คือเลข6นะคะหรือดาวสุกก็คือนะคะถือว่าดีพอใช้นะ แต่อาจารย์เลือกที่จะวางให้ในกอด้วยเลข6นะคะถามว่าทําไมเลือกด้วยเลข6ต้องบอกก่อนมันเป็นเหตุผลนะคะในการวางเจาะลึกแบบส่วนตัวนะคะดังนั้นเบอร์ตอนนี้ของในกอนะคะก็คือ 0XX 547 26ออะไรก็ไม่รู้นะคะติดตามสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้อาจารย์จะมาอาธิบายให้ฟังค่ะคุณผู้ชมขานะคะอธิบายให้ฟังอย่างไรก็คือคุณผู้ชมขาเวลาที่เราจะเลือกเบอร์โทรศัพท์สักเบอร์หนึ่ง เราอย่าไปเลือกนะคะเบอร์ที่มันจับคู่กันโอ้ยหรือเบอร์ที่มันรวมผลรวมเดียวกันนะคะว่าเอยผลรวมนี้ดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปลายเหตุหรือมันเป็นเขาเรียกว่าการวางนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ศาสตร์อาจารย์แต่ศาสตร์อาจารย์เราจะใส่ใจคือเราจะเอาวันเดือนปีเกิดคุณ3ตัวท้ายบัตรประชาชนคุณมาขึ้นดวงก่อนว่าเอ๊ะดวงชะตาของคุณมีดาวไหนเด่นดาวไหนเสียเพื่อว่าเราจะจัดเรียงนะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณนะคะ เวลาที่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเบอร์มันจะไปพร้อมกับดวงช่วงดวงตกเบอร์ก็จะหนุนให้ดวงขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หนุนให้ดวงโดดนะก็คือพยุงไว้ไม่ให้ดวงตกไปมากกว่านี้เวลาที่ขึ้นก็จะประคองระยะเวลาให้นานที่สุดเพราะว่าถูกวางตามดวงชะตาของเราอย่างแท้จริงมันเหมือนกับว่าเราสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ต นะคะถ้าเรามองว่าโอ้ยตายแล้วอ่ะรูปสวยเขาถ่ายรูปสวยอ่าดูให้แสงสีดีเราซื้อกับการที่เราเนี่ยได้ไปลองสวมด้วยตัวเองด้วยเท้าของเราเองนะคะมันให้ความพอดีที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นใครที่เคยนะคะให้อาจารย์เจนวางเลขให้ก็จะได้รับการวางเลขแบบนี้ใครที่สนใจอยากให้อาจารย์เจนวางเลขให้นะคะอาจารย์เจนก็จะต้องเอาดวงคุณมาตีนะคะเป็นเลขต่างๆนะคะดังนั้นการวิเคราะห์ของอาจารย์เจนจึงละเอียดและก็ลึกซึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตาม ต่อกันว่าอีก2หลักสุดท้ายของนายกไก่เนี่ยเลขเบอร์โทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็อยากให้ดูท่านั้นมาศึกษานะคะศาสตร์ตัวเลขนพเก้าในการวางตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกัน